ชิ้นแรกก็คือจะเป็นแปรงสีฟันนะคะอันนี้ก็จะเป็นแปรงสีฟันสำหรับคนไข้จัดฟันโดยเฉพาะจะไม่เหมือนแปรงของคนไข้ของคนปกติทั่วไปนะคะขั้นตอนในการแปรงฟันมันจะมีอยู่4ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกก็คือให้แปรงบริเวณคอฟันคอฟันคือบริเวณที่อยู่ติดใกล้ๆเหงือกเนี้ยค่ะเราเรียกว่าคอฟันดูด้วยใช่ไหมอย่างนี้นะคะที่อยู่ใกล้ๆเหงือกตรงนี้เราเรียกว่าคอฟันขั้นตอนแรกให้แปรงคอฟันก่อนก็เอียงแปรงขึ้นตามลักษณะรูปคอฟันแล้วก็ค่อยๆทำความสะอาดเวลาแปรงทำความสะอาดตรงนี้ต้องแปรงเบาๆนะคะอย่าแปรงแรงไม่งั้นเดี๋ยวเหงือกมันจะร่นเป็นรูก็คือคอนเซ็ปต์ของคนไข้จัดฟันก็คือจะต้องเน้นแปรงฟันให้นานๆแต่ว่าแปรงเบาๆอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็แปรงเหมือนกันทั้งฟันบนฟันล่างก็แปรงคอฟันก่อนถ้าเป็นฟันล่างก็แปรงนี้นะคะแปรงตามรูปคอฟันเวลาแปรงก็แปรงให้ครบทุกซี่นะคะ uh-huh. แล้วก็ขั้นตอนที่2ให้แปรงข้างบนเครื่องมือมันจะเป็นเครื่องมืออย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เอียงแปรงลงแล้วก็แปรงข้างบนเครื่องมือก็แปรงเบาๆเหมือนกันใช่แปรงเบาๆถ้าเป็นฟันล่างก็แปรงข้างบนเครื่องมือเหมือนกันอย่างนี้นะคะแล้วก็ขั้นตอนที่3ให้แปรงทับตัวตรงกลางเครื่องมือไปเลยแบบนี้เหมือนกันทั้งฟันบนและฟันล่างแปรงทุกซี่เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ขั้นตอนที่4ให้แปรงข้างล่างเครื่องมืออย่างนี้นะเหมือนการฟันบนฟันล่างอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะแปรงตรงคอฟันข้างบนตรงกลางแล้วก็ข้างล่างของเครื่องมือแปรงเหมือนกันทั้งฟันบนและฟันล่างนะอุปกรณ์ชิ้นแรกเสร็จไปแล้วใช่ไหมคะแล้วแปรงนี้ก็คือใช้จนมันบางเหมือนแปรงสีฟันทั่วไปแล้วก็ใช่ใช่ค่ะถ้าเกิดว่ามันเริ่มจะชำรุดบานๆแล้วเราก็เปลี่ยนแปรงใหม่ก็คือทุกครั้งหลังการรับประทานอาหารคนไข้จะต้องแปรงฟันเสมอสำหรับคนไข้จัดฟันนะคะอันนี้จะเป็นแปรงซอกฟันสายยาสีฟันแล้วไหมฮะแล้วแปรงนี้คือหาซื้อใช่ค่ะหาซื้อตามร้านค้าทั่วไปก็มีแต่ว่าต้องเป็นบอกเขาว่าเป็นแปรงสีฟันของคนไข้จัดฟันโดยเฉพาะหรือไม่ถ้าไม่สะดวกก็มาซื้อที่ร้านก็ได้ข้างล่างเราจะมีขายอยู่นะคะแต่ว่านี่เดือนหนึ่งก็มาทีแล้วก็เดือนหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนก็คือถ้าเกิดว่าพูดได้ปกติใช่ไหมคะพูดได้ปกติค่ะไม่มีปัญหาอะไรนะอาจจะแค่รู้สึกรำคาญนิดนึงเพราะว่ามีเหล็กติดอยู่บนฟันเนาะอันนี้จะเป็นแปรงซอกฟันนะคะใช้หลังจากแปรงใหญ่ตัวนี้นะคะใส่ยาสีฟันนิดนึงให้เอาทำความสะอาดตรงซอกฟันแบบนี้ระหว่างซอกฟันนะคะอย่างนี้เวลาใช้ก็ให้เอาทำความสะอาดตรงกลางซอกฟันแล้วก็ทำความสะอาดข้างๆเครื่องมือสองฝั่งแบบนี้ของแต่ละซอกอย่างนี้นะคะทำอย่างนี้เหมือนกันทุกซอกทำเหมือนกันทั้งฟันบนและฟันล่างทำให้ทั่วถึงนะเพราะว่าเศษอาหารเขาจะชอบติดอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะจะต้องใช้ตัวนี้เลยสองอันนี้อย่างน้อยต้องใช้สองอันนี้นะคะแปรงนี้นะเพราะฉะนั้นแปรง2อันนี้จะต้องให้คนไข้พกติดตัวไปด้วยตลอดก็คือทานอาหารเสร็จแล้วก็ต้องแปรงฟันด้วย2อันนี้นะคะแล้วก็พกติดตัวไปโรงเรียนด้วยนะอันนี้ต่อไปก็จะเป็นอันนี้นะคะเป็นไหมขัดฟันเคยใช้ไหมเคยใช้มั้ยคะมันจะเป็นหน้าตาลักษณะแบบนี้แล้วก็ดึงออกมาประมาณนึงนะคะวิธีการใช้โดยปกติแล้วเราจะเอาไหมขัดฟันเข้าไปทำความสะอาดข้างในซอกฟันแบบนี้แต่อันนี้สำหรับคนไข้จัดฟันมันจะติดรั่วมันจะเอาเข้าไปลำบากนะคะเราก็เลยจะมีเครื่องมือที่ช่วยเอาไหมขัดฟันเข้าไปก็จะเป็นตัวนี้เป็นตัวร้อยไหมขัดฟันมันจะอยู่ในแผ่นอันนี้นะคะเวลาใช้ให้ร้อยไหมขัดฟันลงไปตรงกลางแบบนี้เหมือนเข็มกับได้แบบนี้นะคะเวลาใช้เนาะให้สอดตัวนี้นะคะเข้าไปใต้ลวดซี่ที่เราจะใช้ไหมขัดฟันสมมติเป็นซอกนี้สอดลงไปจับไปไหมขัดฟันตัวนี้ไว้ด้านหนึ่งนะคะแล้วก็ดึงตัวนี้ลงมาอย่างนี้ไหมขัดฟันจะเข้าไปอยู่ในลักษณะนี้นะคะเวลาใช้ก็เหมือนเดิมใช้นิ้วชี้หรือว่านิ้วกลางนะคะจับไหมขัดฟันให้แน่นเหมือนที่หนูเคยใช้แล้วนะเสร็จแล้วหนูก็เอาไหมขัดฟันเข้าไปทำความสะอาดเข้าไปตรงซอกฟันแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาใช้ให้เอาเข้าไปใต้เหงือกนิดนึงเหงือกน้องจะอักเสบหลายซี่เลยจะเป็นแดงๆนะคะต้องใช้ตัวนี้ถึงจะหายร่วมกับการขยันแปรงฟันอย่างนี้นะคะเอาเข้าไปใต้เหงือกนิดนึงเหงือกสีชมพูเล็กๆตรงนี้ค่ะเข้าไปนิดนึงฝั่งนี้แล้วก็เอาเข้าฝั่งนี้มัน1ซอกมันจะได้2ฝั่งนี้
เสร็จแล้วเราก็ค่อยเอาออกมาก็ดึงออกมาแบบนี้นะคะอันนี้ทำเป็นตัวอย่างแค่หนึ่งซอกแต่เวลาใช้จริงๆหนูต้องทำเองใช้ทุกซอกทั้งบนทั้งล่างเลยใช่ค่ะแล้ววันนี้คือต้องแปรงเช้ากับวันเย็นใช่อันนี้ก็คือทุกครั้งที่หนูทานข้าวทานขนมอะไรเสร็จหนูต้องแปรงฟันไม่งั้นเดี๋ยวฟันมันจะผุอะค่ะอันนี้มันจะใช้เวลานานนิดนึงเพราะหนึ่งซอกก็กว่าจะสอดได้อะไรเงี้ยก็ให้ใช้อย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งหลังการแปรงฟันก่อนนอนนะคะก่อนนอนตอนเย็นต้องใช้อย่างน้อย1ครั้ง1วันวันนึงให้ใช้1ครั้งก็คือปกติแปรงก็แปรงหลังอาหารทุกมื้อใช่แล้วก็ไอ้อันเนี้ยเดนทัลฟลอสนี่ก็ก่อนนอนก่อนนอนวันละครั้งก่อนหนูจะลองไอ้รวดตรงนี้มั้ยว่าจะแย่เข้าไปยังไงเนี่ยลองทำหน่อยสิทำเป็นมั้ย